อย่างรวดเร็วครับโตโยต้าขับรถยี่ห้ออะไรครับตอนนี้โตโยต้าโตโยต้าโอ้โหยอดเยี่ยมมากคนอยู่เป็นใครเก่งยอดเลยยี่ห้อเดียวล่าสุดโตโยต้าเขาจะทำให้รถหลายรุ่นที่ออกมาในปี2020นี่นะฮะเป็น Android Auto หมดแล้วสำหรับวิทยุติดรถยนต์นี่ก็มีหลายรุ่นเลยนะฮะ Android Auto ก็คือระบบไอ้ตัว Android เนี่ยครับแต่ว่ามันจะผสานเข้ากับมือถือเราแล้วก็ทำให้โปรไฟล์ของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวแดชบอร์ดหน้ารถครับผมรวมถึงเราสามารถสั่งการผ่านพวก Google Assistant ได้เช่นอะไรนะโอเค Google นำทางฉันไปร้าน Starbucks ที่ใกล้ที่สุดหน่อยสิครับแกอยู่กลางภูเขาไฟก็จะไปไหนได้ตอนนี้มือถือทีมงานเด้งกันใหญ่เลยฮะรุ่นที่จะออกมาในปี2019นี้นะฮะรุ่นแรกคือ Yaris ครับยาริสเนี่ยนะรถเล็กก็มีแล้ว Toyota Yaris ก็มีเน้นแมสเลยใช่ครับนะมีอีกทีนี้รุ่นอื่นๆจะเป็นรุ่นที่ขายในทางฝั่งอเมริกากับยุโรปหมดเลยเป็น 4Runner อย่างงี้เป็น Eco อย่างงี้ Sequoia Tacoma Tundra ไม่เคยได้ยินเลยเราควรต้องอัญเชิญคุณจิมมี่เข้ามาแล้วครับนั่นน่ะสิอาจจะเป็นแบบว่าคนละชื่อแต่รุ่นเดียวกันก็ได้เออใช่อาจจะมาเป็น Mighty X บ้านเราก็ได้เดี๋ยว Mighty X มันไม่มีน้าแล้วอ๋อเหรอต้องเป็น Revo อะไรอย่างงี้โอ้บอกอายุหมดเลยพี่โอ้ไม่ได้ขับกระบะนาน